เรื่องราวต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะไปดูบรรยากาศนะคะเวทีสัญจรผู้สูงอายุปีที่12ครั้งที่101ค่ะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านสิงหาราชวงเงียมค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีสัญจร ผู้สูงอายุปีที่12ครั้งที่101นะคะและเวทีสันจรพลังบวรปีที่4ครั้งที่25ครั้งนี้ค่ะจัดกันที่ย่านเก่าวังกรดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะโดยมีทางด้านของอำเภอเมืองพิจิตรร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จัดขึ้นนะคะกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและการเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายตามแนวทางขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมจากพลังบวรทั้งบ้านวัดและราชการค่ะยังเปิดพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอีกด้วยค่ะ ครับผมภายในงานนี้นะฮะก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายนะครับที่น่าสนใจนะฮะเขาจัดก,กันเป็นฐานนะครับเป็นฐ<ะ>านเรียนรู้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แล้วก็จัดนันสการนะครับให้ผู้สูงอายุก็คือด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะฮะเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็พระสงฆ์การแสดงของผู้สูงอายุโดยทีมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ สำรองเทศบาลตำบลวังกลดด้วยนะครับและก็มีการมอบธงให้แก่อําเภอบะมุนนาคซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเดือนก,กรกฎาคมอเป็นกิจกรรมที่ดีนะคุณดูเนี่ย